สัตว์สยองในโลกภาพยนตร์นะครับมันมีหลายตัวมากเลยนะฮะวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะฮะ JCB Studio Present สัตว์สยองในโลกภาพยนตร์จะแอคเสียงทำไมตอนนี้ JCB ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทียร์ทั้ง2เทียร์นี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการรับชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุด Exclusive ที่ลงให้กับเมมเบอร์โดยเฉพาะนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกด Join Member ช่อง JCB ครับผมสัตว์สยองที่ชื่อ Anaconda จากภาพยนตร์เรื่อง Anaconda นะฮะโอ้โหที่อุบล นี่แม่งกูชอบเลย Don't let your kids watch it. เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญผจญภัยครับที่เล่าเรื่องราวการเผชิญหน้ากับงูยักษ์อนาคอนดาในป่าดงดิบอเมซอนฮะเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มเมื่อทีมงานนะฮะเขาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองในป่าอเมซอนนะครับพวกเขาออกเดินทางสำรวจแม่น้ำอเมซอนเพื่อตามหาชนเผ่าพื้นเมืองหายากครับระหว่างการเดินทางนะครับพวกเขาได้ช่วยเหลือชายลึกลับที่ชื่อพอนะฮะซึ่งพอเนี่ยแกอ้างว่าแกเป็นนักล่างูนะฮะและจะอาสานำทางให้พวกเขาเองแต่ไม่ช้านะฮะทีมงานก็พบว่าพอเนี่ยมันเป็นคนชั่วนะฮะเอ้ยทำไมสถานการณ์มันคุ้นๆอย่างวะบอสพอเนี่ยแกหมกมุ่นอยู่กับการตามล่าอนาคอนดายักษ์ครับซึ่งก็เป็นงูยักษ์ที่ดุร้ายและอันตรายอย่างมากนะฮะอนาคอนดาตัวนี้ไม่ใช่งูธรรมดานะฮะแต่มีขนาดมหึมาและฉลาดครับมันเริ่มโจมตีสมาชิกในทีมทีละคนพวกเขาต้องเผชิญกับความน่ากลัวของงูยักษ์ที่ซุ่มโจมตีและมันไล่ล่าพวกเขาไปทั่วป่าดงดิบขณะที่พอฮะยังคงพยายามจับอนาคอนดาให้ได้โดยไม่สนใจชีวิตของคนอื่นๆตลอดเรื่องราวทีมงานที่เหลือครับต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากทั้งอนาคอนดายักษ์และพอที่มีเจตนาร้ายสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียดนะครับและความน่ากลัวท่ามกลางป่าอันกว้างใหญ่และอันตรายนะครับกลายเป็นการต่อสู้ที่ทั้งยากลำบากและน่ากลัวครับโดยเฉพาะฉากที่มันคายเหยื่อออกมาโอ้โหขยะแขยงชิบหายเรื่องต่อไปครับคลอเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดนะฮะเล่าเรื่องราวของเฮลี่นะครับนักว่ายน้ำมหาวิทยาลัยที่ต้องเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดในฟลอริดาเพื่อช่วยเดฟนะฮะพ่อของเธอจากพายุเฮอริเคนครับเมื่อเฮลี่ไปฮอดบ้านนะฮะเธอพบว่าพ่อของเธอบาดเจ็บและติดอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านที่น้ำเริ่มท่วมเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาใหญ่กว่าไม่ได้อยู่ที่พายุหรือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับพวกเขาพบว่ามีจระเข้ขนาดใหญ่ครับพัดเข้ามากับน้ำและติดอยู่ในบ้านด้วยเฮลี่และเดฟนะครับต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากการถูกชาละวันไล่ล่าครับขณะที่น้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งคู่ต้องเผชิญกับทั้งสภาพอากาศที่เลวร้ายการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและอันตรายจากชาละวันที่ดุร้ายพร้อมจะโจมตีทุกเมื่อครับสถานการณ์ยิ่งเหี้ยขึ้นไปอีกครับเมื่อระดับน้ำในบ้านท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจระเข้เริ่มโจมตีพวกเขาหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้เฮลี่ครับต้องใช้ความสามารถในการว่ายน้ำและสติปัญญาเพื่อเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์อันน่ากลัวนี้วิลลาร์ดครับเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญจิตวิทยาที่กำกับโดยเกรนมอร์แกนนะครับนี่เป็นหนังที่รีเมคจากปี1971นะครับเล่าเรื่องราวของวิลลาร์ดนะครับชายหนุ่มที่มีปัญหาทางจิตและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวครับโดยเขาต้องดูแลแม่ที่แก่ชราและเจ็บป่วยอย่างหนักขนาดเดียวกันเขายังต้องทำงานภายใต้หัวหน้าที่โหดร้ายและเอาเปรียบชื่อแฟรงค์มาร์ตินครับจนวันหนึ่งครับวิลลาร์ดเนี่ยได้ค้นพบว่าเขาสามารถสื่อสารและควบคุมหนูได้ครับวิลลาร์ดเริ่มผูกมิตรกับหนูในห้องใต้ดินของบ้านเขาและหนูตัวนึงที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับมีชื่อว่าซ็อกเกอร์ตี้นะฮะเป็นหนูสีขาวที่นิสัยน่ารักและก็เชื่องนะฮะขณะเดียวกันเขาก็มีเบอร์2นะครับที่ชื่อเบนไอตัวเนี้ยจะเป็นหนูที่ตัวใหญ่แล้วก็ดุร้ายนะครับเป็นจ่าฝูงของหนูทั้งหมดเลยนะครับผมเมื่อความเครียดในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับแฟรงค์เนี่ยพยายามจะไล่วิลลาร์ดออกจากงานนะครับวิลลาร์ดก็เลยเริ่มใช้หนูของเขาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นครับเขาสั่งให้ฝูงหนูโจมตีศัตรูและผู้ที่ทำร้ายเขาครับจนกลายเป็นการฆาตกรรมอย่างน่าสยดสยองอย่างไรก็ตามนะครับความสัมพันธ์ระหว่างวิลลาร์ดและเบนเริ่มตึงเครียดครับเพราะเบนต้องการเป็นหัวหน้าฝูงครับและควบคุมวิลลาร์ดสุดท้ายแล้วความบ้าคลั่งของวิลลาร์ดก็นำไปสู่จุดจบที่น่ากลัวเมื่อเบนกลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเองกลับมาจากป่าชาแม่งชื่ออังกฤษออกเสียงยากกูอ่านแม่งชื่อไทยนี่เป็นหนังสยองขวัญ นะครับที่ดัดแปลงจากนิยายของสตีเฟนคิงฮะเล่าเรื่องราวของครอบครัวคริสนะครับที่ย้ายมาอยู่ในบ้านใหม่ในเมืองเล็กๆนะครับบ้านของเขานะครับตั้งอยู่ใกล้ถนนที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วครับและด้านหลังบ้านก็จะมีสุสานสัตว์เลี้ยงนะครับ
ับซึ่งไอสุสานนี้นะครับมันเป็นสุสานที่มีพลังเหนือธรรมชาติในการชุบชีวิตสิ่งที่ตายไปแล้วให้คืนชีพกลับมาได้ครับหลังจากนั้นไม่นานนะฮะแมวของลูกสาวพระเอกเราเนี่ยถูกรถชนตายนะฮะทำให้พระเอกเรานะครับนำแมวไปฝังในสุสานลึกลับครับเมื่อฝังเสร็จแมวตัวนั้นก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งครับแต่กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและไม่เหมือนเดิมครับเรื่องยังไม่จบเท่านี้นะครับเมื่อลูกชายของพระเอกเราเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตครับด้วยความโศกเศร้าและทำใจบ่ได้นะฮะพระเอกเลยตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่อันตรายด้วยการฝังร่างลูกชายของเขาในสุสานนี้ครับแม้เพื่อนบ้านจะเตือนแล้วนะว่าอย่าหาเหตุมันบ่แม่นแน่บักฮาเนี่ยแต่บักพระเอกมันไม่ฟังนะฮะพอลูกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งก็ไม่ได้เป็นเด็กน่ารักเหมือนเดิมครับกลายเป็นเด็กเหี้ยที่ชั่วร้ายเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่าสยดสยองครับสยองตัวต่อไปนะครับยังคงเป็นหนังที่ดัดแปลงจากนิยายของสตีเฟนคิงนะครับกับเรื่องคูโจเล่าเรื่องราวของดอนน่านะครับแม่บ้านที่มีชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่นครับโดยเธอมีลูกชายที่ชื่อว่าแท็ดนะครับขณะเดียวกันครับสุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ดตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคูโจเป็นสุนัขของครอบครัวแคลมเบอร์นะครับเจ้าหมาถูกค้างคาวกัดครับและติดเชื้อพิษสุนัขบ้าทำให้กลายเป็นหมาดุร้ายครับวันหนึ่งดอนน่าและแท็ดเนี่ยขับรถไปหาช่างซ่อมรถที่บ้านของโจแคมเบอร์ครับแต่เมื่อมาถึงรถของพวกเขากลับเสียครับสตาร์ทไม่ติดเพราะไม่ใช้ไดเกียวพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับครูโจที่กลายเป็นสัตว์ดุร้ายทั้งสองติดอยู่ในรถท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดรวมไปถึงครูโจที่จ้องจะทำร้ายพวกเขาตลอดเวลาดอนน่าต้องหาทางปกป้องลูกชายและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดขณะที่สภาพจิตใจของเธอก็เริ่มแตกสลายท่ามกลางความกลัวและสิ้นหวังครับปิลัญญา 3D นะครับเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญคอมเมดี้นะฮะแล้วก็เป็นหนังที่รีเมคจากปี1978หนังเล่าเรื่องราวการโจมตีของฝูงปลาปิลัญญาโบราณที่ดุร้ายในทะเลสาบวิกตอเรียครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่เต็มไปด้วยเหล่าวัยรุ่นนะครับมาปาร์ตี้มั่วสุมเรื่องมันเกิดจากแผ่นดินไหวใต้น้ำนะครับทำให้รอยแยกใต้น้ำลึกถูกเปิดออกและปลาปิลัญญาสายพันธุ์โบราณซึ่งสูญพันธุ์ไปนานหลายล้านปีหลุดออกมาครับพวกมันเป็นปลาที่ดุร้ายกินเนื้อและออกล่าเหยื่อทุกอย่างที่ขวางหน้าในขณะเดียวกันครับเมืองเล็กๆริมทะเลสาบวิกตอเรียนะฮะกำลังจัดงานเทศกาลสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะมีวัยรุ่นนับพันครับมาร่วมปาร์ตี้อย่างคึกคักนะฮะนายอำเภอเขาก็เตือนนะฮะให้ประชาชนเนี่ยออกจากน้ำแต่ผู้คนกลับไม่สนใจนะฮะเมื่อฝูงปลาปิลัญญาเริ่มโจมตีอย่างรุนแรงงานปาร์ตี้เนี่ยกลายเป็นหายนะในทันทีผู้คนพยายามหนีตายจากการถูกปลาปิลัญญากัดกินครับหนังเรื่องนี้แรกๆแข็งหลังๆห้อยฮะกลุ่มตัวละครหลักนะครับต้องพยายามหาทางช่วยเหลือผู้คนจากฝูงปลาที่ดุร้ายและเอาชีวิตรอดจากการโจมตีที่น่าสยดสยองนี้ Jaws ภาพยนตร์ระทึกสยองขวัญในตำนานนะฮะกำกับโดยสตีเวนสปิลเบิร์กดัดแปลงจากนิยายของปีเตอร์เบลลี่ฮะเล่าเรื่องราวในเมืองรีสอร์ทชายทะเลเล็กๆนะครับที่เงียบสงบแต่กลับถูกคุกคามโดยฉลามขาวขนาดยักษ์ที่ออกล่าและทำร้ายผู้คนครับเรื่องเริ่มต้นเมื่อมีคนพบศพหญิงสาวที่ถูกฉลามทำร้ายครับชาวเมืองก็เริ่มหวาดกลัวนะครับเพื่อไม่ให้กระทบการท่องเที่ยวนะครับนายกเทศมนตรีจึงสั่งไม่ให้ปิดชายหาดครับในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ฉลามโจมตีซ้ำอีกทำให้หัวหน้าตำรวจนะครับต้องร่วมมือกับนักสมุทรศาสตร์และนักล่าฉลามมือฉมังนะครับพวกเขาทั้ง3ต้องร่วมมือกันออกทะเลไปล่าฉลามยักษ์ตัวนี้ครับในระหว่างภารกิจพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายหลายอย่างจากธรรมชาติและการโจมตีของฉลามยักษ์ที่อันตรายยิ่งกว่าจะคาดคิดทั้งหมดนี้ก็คือสัตว์สยองในโลกภาพยนตร์ครับสัตว์สยองบางตัวที่เราเห็นในหนังเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่สื่อนำเสนอก็ได้นะผมอยากจะบอกว่าคนน่ะน่ากลัวกับสัตว์เยอะโอเคครับก่อนจากกันนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again.